โดยเมื่อเว้าถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานแล้วคงจะนึกถึงหลายสถานที่แต่มันก็อาจหนีบ่พ้นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนมอย่างพระธาตุพนมหรือวัดพระธาตุพนมพระมหาวิหารแห่งนี้ที่มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นหลายครั้งมีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยเป็นปูชนียฐานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยและคนลาวทั้งสองฝั่งมาดนนานจนถึงปัจจุบันและในคลิปวิดีโอนี้ค่อยสพาทุกคนไปฮู้จักตำนานพระธาตุพนมกับความศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปเข้าไปในทางในบ่ได้ส่วนมันจะมีเรื่องราวและความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุที่บ่แพ้พระธาตุอื่นๆแนวใดกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างอยู่เลยจากนั้นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันพระธาตุพนมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคองโดยที่ตะเวนออกติดกับเมืองหนองบกแขวงคำม่วนอิงตามตำนานอุลังคาธาตุระบุว่าองค์พระธาตุสร้างขึ้นในปีพ.ศ.ที่8หรือก่อนค.ศ.535ในสมัยอาณาจักรสีโคตบองเฮืองอำนาจโดยมีเมืองสีโคตบองเป็นเมืองหลวงและเป็นที่ตั้งของพระธาตุพนมโดยพระธาตุนี้มีหุบทรงระฆังเลี่ยมมีลวดลายต่างๆประดับหอบสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระอุลังคาธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าเอิกของพระพุทธเจ้าโดยเจ้าผู้ครองนครสีโคตบองและเจ้าเมืองต่างๆรวมทั้ง5เมืองได้ร่วมกันก่อสร้างหลังจากนั้นในปีพ.ศ.500หรือก่อนค.ศ.53ก็ได้เริ่มมีการปฏิสังขรณ์ใหม่จากความสูงเดิมที่แปลว่าให้สูงเป็น24เมตรแต่สำหรับนักประวัติศาสตร์ศิลปะได้ยังยืนว่ารูปแบบเดิมของพระธาตุพนมน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจากของซาเวียตอนกลางไปจนถึงตอนใต้ในปัจจุบันซึ่งน่าจะสร้างขึ้นในศตวรรษที่15เมื่อถึงสมัยอาณาจักรลาวล้านสางจึงได้มีการก่อสร้างเจดีย์ทรงระฆังเลี่ยมมาทับเพื่อนธาตุที่มีมาแต่เดิมองค์พระธาตุพนมมีการบูรณะซ่อมแซมสืบมาเรื่อยๆเส้นการบูรณะครั้งที่3เมื่อปีพ.ศ.2157ต่อมาในปีพ.ศ.2223หา2225ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่นิยมในภาคอีสานในปีพ.ศ.2233โดยมีเจ้าราชสกุลหลวงโพนสเม็กจากเมืองเวียงจันทร์และจำปาซักตามลำดับได้มาปฏิสังขรณ์พระธาตุให้สูงขึ้นจากเดิม24เมตรให้สูงเป็น47เมตรและในปีพ.ศ.2483หา2484ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้สร้างขอบองค์พระธาตุเก้าด้วยคอนกรีตเสริมเล็กตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปโดยมีหูระบายอากาศเทิงส่วนยอดหอบด้านและต่อยอดให้สูงขึ้นอีก10เมตรจาก47เมตรให้กลายเป็น57เมตรและต่อมาในวันที่11เดือน8ปีพ.ศ.2518เวลา 19:38 นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยและชาวลาวคือองค์พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงมาทั้งองค์ในช่วงนั้นท่ามกลางพายุหนักจากทะเลจีนใต้ซึ่งภาคพื้นนี้และภาคเหนือตามฤดูกาลต้องประเสริฐเกือบทุกปีแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามบ่ได้สร้างฐานลุ่มขึ้นมาใหม่ให้มีความแข็งแรงแต่ได้บูรณะโดยการขอประทาดองค์เก้าแถมต่อยอดประทาดให้สูงขึ้นอีก10เมตรเฮ็ดให้ฐานลุ่มเดิมซึ่งรับน้ำหนักหลายขึ้นและเมื่อเกิดฝนตกน้ำฝนได้ไหลเข้าสู่หูระบายอากาศเฮ็ดให้เกิดความซึมสะสมยาวนานหลายสิบปีจนเฮ็ดให้ดินจี้ที่ก่อเป็นองค์พระธาตุเสื่อมสภาพลงสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ผู้คนในบริเวณนั้นสำหรับบูฮานวัตถุอ้อมๆองค์พระธาตุพนมเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสีโคตบองได้แก่ลักศิลาและเสนาหินซึ่งยังปักอยู่ตามทิศต่างๆแนวใดก็ตามพอเมื่อพระธาตุล้มได้มีประชาชนในบริเวณนั้นก็ได้เอาดินจี้ดังกล่าวไปบูชาแต่ด้วยความอยู่บ่เป็นสุขและมีชาวบ้านบางคนฝันว่ามีคนนุ่งขาวห่มขาวหรือคนนุ่งชุดแดงไปตามมาเก็บดินจี้คืนท้ายที่สุดแล้วดินจี้ดังกล่าวก็ได้เอามาเลียนอ้อมหอพระธาตุพนมโดยภายหลังพระธาตุพนมได้ล้มลงไปนั้นชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างพระธาตุพนมขึ้นมาใหม่ทั้งองค์โดยรักษาโครงสร้างขนาดรูปแบบและลวดลายต่างๆให้คือกับองค์เดิมโดยเฉพาะความสูง57เมตรแต่มีขนาดน้อยกว่าเล็กน้อยโดยสร้างขอบพระธาตุองค์เดิมซึ่งยังเหลืออยู่ประมาณ6เมตรสร้างโดยคอนกรีตเสริมเล็กข้างในเป็นโพงมีคานยืด5บอนสำหรับบรรจุพระอุลังคธาตุ1กรุและมีกรุ
สลับบรรจุสิ่งของที่พบเมื่อพระธาตุพังทลายลงมา8คูและสร้างสำเร็จเมื่อปีพ.ศ.2522ซึ่งต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในราชวงศ์จักรีพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีเชิญพระอุรังคธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนมเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาของศาสนานิกชนสืบต่อไปสำหรับพระธาตุพนมที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นองค์ใหม่ที่เอาดินจี้เก้าของพระธาตุเดิมส่วนหนึ่งนำมาสร้างองค์ปัจจุบันนี้และส่วนหนึ่งก็นำเอาไว้อยู่ในสถูปหรือบ่อนเก็บเมียนอยู่ต่อหน้าวัดและบ่อนนั้นก็เป็นสถูปดินจี้เก้าของพระธาตุพนมส่วนสำหรับข้างในพระธาตุพนมนั้นโดยน้อยคนที่ยังบ่เคยหูและจะได้เข้าไปสัมผัสซึ่งพระธาตุแห่งนี้มีอยู่6ชั้นชั้นที่1จะเป็นดินจี้เก้าขององค์พระธาตุพนมมีความสูง8เมตรมีการตกแต่งสวยงามหรือที่เอิ้นว่าชั้นพระพุทธเจ้าชั้นที่2จะเห็นสัญลักษณ์กาธรรมจักรหรือที่เอิ้นว่าชั้นปฐมจักรชั้นที่3เป็นชั้นหัวใจของพระธาตุพนมเพราะเป็นสั้นที่บรรจุพระอุรังคธาและแถบยักษ์ที่คนธรรมดาทั่วไปจะเข้าไปเฝ้าได้โดยมีความสูงประมาณ14เมตรสั้นที่4เป็นสั้นมนดกโดยครอบพระอุรังคธาสั้นที่5เป็นสั้นมหาปราสาทเป็นสั้นที่เก็บคัมภีร์เก่าๆที่เล่าเรื่องของพระธาตุพนมและสั้นสุดท้ายสั้นที่6เป็นสั้นที่บรรจุพระพุทธรูปทองคำที่บริสุทธิ์ 99.9% โดยมีน้ำหนักประมาณ 7.5 กิโลกรัมและ 9.9 กิโลกรัมซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพิเศษและความประทับใจที่สุดที่มากราบไหว้โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาสักการะพระธาตุพนมมื้อละหลายพันคนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และเทศกาลต่างๆส่วนประเพณีที่สำคัญเกี่ยวกับพระธาตุพนมคืองานมนสการพระธาตุพนมซึ่งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ของทุกๆปีโดยถือเอาวันขึ้น8ค่ำเดือน3เป็นวันทำอีฐของงานและไปสิ้นสุดในวันแฮม1ค่ำเดือน3และที่สำคัญผู้ใดที่มามนสการพระธาตุครบ7ครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระธาตุซึ่งก็หมายถึงผู้คนที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระธาตุพนมแถมพระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกนำและนี่ก็คือเรื่องเล่าตำนานพระธาตุพนมกับความศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปบ่สามารถเข้าไปในใดแถมจากประเพณีความเชื่อความเคารพศรัทธาในองค์พระธาตุพนมที่มีมาดนนานและที่สำคัญองค์พระธาตุพนมมีความโดดเด่นสวยงามมีเอกลักษณ์ชาวนครพนมจึงมีความคิดในการเสนอองค์พระธาตุพนมให้เป็นเมืองมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกเพื่อสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทยและชาวลาวรวมทั้งยังส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยนั่นใดก็ตามคณะกรมการมรดกโลกจะพิจารณาประกาศผลในเดือน2ในปีพ.ศ.2565ว่าพระธาตุพนมจะได้ขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลกหรือบ่เอาเป็นว่าถ้าไผมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านลุมวิวเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของบุหรี่จักแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี